สวัสดีค่ะเพื่อนๆยายเพ็ญไม่ได้เข้าป่ามานานเลยครับเพื่อนๆเพราะว่าไปบวชชีมา1พรรษาไม่ได้เข้าป่าเก็บเห็ดอะไรเลยก็เลยกะว่าจะลองดูมันสายแล้วแต่บางสถานที่เขาก็ยังเก็บเห็ดอยู่ค่ะใบไม้ก็ร่วงหมดแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่ายายเพ็ญบวชชีมาลาสิกขาได้ประมาณเดือนนึงเลยค่ะไม่ถึงเดือนอาทิตย์2อาทิตย์อาทิตย์ที่3ค่ะเพื่อนๆสาธุบุญด้วยกันค่ะทีนี้ไม่ได้เข้าป่าเก็บเห็ดก็เลยกะว่าจะลองดูถึงแม้นมันจะสายแต่ก็ลองดูค่ะถ้าไม่ได้อะไรก็ถือว่าออกกําลังกายกันแล้วกันค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูความสวยงามของป่าค่ะใบไม้มันร่วงหมดเลยค่ะเพื่อนๆใบไม้สีทองเหลืองอร่ามเลยค่ะเพื่อนๆสวยงามมากหน้าหนาวใกล้จะมาถึงแล้วค่ะเพื่อนๆก็เลยถ่ายใบไม้มาให้ดูตอนนี้มันก็มืดเลยค่ะเพราะว่าแดดมันลงไวแต่ยายเพ็ญก็จะพยายามเข้าไปไวๆแล้วก็ออกไวๆจะได้ไม่มืดค่ะเพราะว่ายายเพ็ญก็ไม่ชอบความมืดเท่าไหร่เพราะว่าเวลาแดดมันไม่มีนะคะแล้วมันก็จะแดดไม่มีแล้วมันก็จะเป็นเงาต้นไม้มันจะเป็นเงามันทำให้มืดค่ะก็ไม่อยากจะเข้าป่าตอนมืดค่ะเพื่อนๆไปเข้าป่าด้วยกันโอ้อันนี้เห็ดอันนี้เต็มเลยค่ะเพื่อนๆนี่เห็ดข้าวหมากนะคะนี่คิดว่านะเต็มเลยค่ะนี่เห็ดข้าวหมากใช่ไหมอันนี้ไม่รู้ค่ะแต่จะเก็บเฉพาะเห็ดที่รู้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะมันเป็นเห็ดข้าวหมากแต่ลอยแมงลอยอะไรกินเต็มเลยค่ะเพื่อนๆนี่ก็มีเต็มเลยค่ะเห็ดข้าวหมากนะเนี่ยเดี๋ยวจะลองเอาไม้เขี่ยดูว่าเราก็มาสายเนาะไม้เขี่ยดูเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆเห็ดอะไรเอ่ยเห็ดอะไรเอ่ยเห็ดอะไรเอ่ยมันเป็นเหมือนเห็ดข้าวหมากเลยนะคะแต่เยเพนไม่รู้ก็ไม่เก็บหรอกค่ะเก็บเฉพาะที่รู้ค่ะแล้วอันนี้เป็นเห็ดอะไรเอ่ยอ๋ออันนี้เห็ดเพิ่งหวานค่ะเพื่อนๆแต่ว่ามันเน่าแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันก่อนมันสายแล้วค่ะแต่ว่ายายเพ็ญก็จะลองดูอันนี้เห็ดข้าวหมากเยอะเลยค่ะเต็มเลยค่ะเพื่อนๆเต็มทางเลยค่ะตรงนี้เห็ดนี้เยอะเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยอันนี้เยอะอยู่แต่เหมือนคนเขาจะมาเหยียบเนาะนี่เยอะค่ะขึ้นอันนี้ขึ้นใหม่งามอยู่ค่ะเพื่อนๆนี่งามอยู่เก็บได้ค่ะเดี๋ยวจะเก็บใส่ถุงแยกถุงไข่ถุงมันเพราะว่าเห็ดอันนี้มันเยอะอยู่เดี๋ยวจะตัดไปเลยดีกว่ามั้งเดี๋ยวไปนั่งตัดข้างนอกดีกว่าเดี๋ยวจะรวมก่อนรวมก่อนค่ะเพื่อนๆรวมแล้วก็เอาไปตัดขาเห็ดอันนี้กินได้ค่ะอันนี้เยอะอยู่ค่ะออกใหม่ก็มีค่ะเพื่อนๆนี่นี่ก็เต็มเลยค่ะนี่เห็ดอันนี้เยอะตรงนี้เห็ดอันนี้เยอะค่ะนี่ค่ะเยอะมากเลยค่ะตรงนี้มันเกิดขึ้นเป็นกลุ่มค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะแต่จะเก็บแต่เฉพาะสวยๆอันไหนไม่สวยก็ไม่เก็บค่ะเพื่อนๆนี่มันก็ไม่สวยค่ะเพราะว่ามันเป็นทางคนเดินตรงนี้กำลังขาวกำลังออกมาอ่อนๆนี่ค่ะ
อันนี้ก็ยังอ่อนๆอยู่เลยค่ะเล็กมากเลยนี่ก็เต็มค่ะเพื่อนๆนี่ตรงนี้เจอยาดีค่ะเพื่อนๆเห็ดลิ้นจือค่ะอ่อนๆอยู่เลยค่ะเดี๋ยวยายเพ็ญจะไปต้มเพราะว่ายายเพ็ญต้มกินทุกวันเลยค่ะดูที่ต้นมันสิคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูที่ต้นค่ะนั่นก็กำลังจะออกต้นนี้ยายเพ็ญไปเก็บเมื่อคราวที่แล้วค่ะเพื่อนๆแล้วยายเพ็ญไม่ได้มาปีนี้มันออกใหม่ค่ะออกใหม่แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้แก่แล้วอันนี้ไม่เอามันแห้งค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดินมาทางนี้อันนี้ใหม่ค่ะเพื่อนๆอันนี้ใหม่ค่ะเห็ดดอกนี้ใหม่เดี๋ยวยายเพ็ญจะเฉือนเอาค่ะช่วยยายเพ็ญเฉือนเพราะว่าอันนี้มันเก็บยากหน่อยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเฉือนอันนี้เก็บยากหน่อยค่ะเดี๋ยวเฉือนด้วยกันค่ะอันนี้เงี้ยออกเอาอุ้ยอุ้ยดูข้างบนนี่ค่ะอุ้ยดูข้างบนเอานี้เอาอันนี้ด้วยค่ะนี่ก็เห็ดออกใหม่ค่ะเพื่อนๆเห็ดลิ้นจือค่ะอันนี้เป็นเห็ดยาอันนี้เพิ่งจะออกขาวสะอาดขาวจั่วเลยค่ะต้นเดียวกันกับที่ยายเพ็ญแกะมาค่ะเจอเห็ดยาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆเป็นยาขับสารพิษนะคะอันนี้เก็บง่ายค่ะเพื่อนๆเพราะว่ายายเพ็ญรู้จักดีเห็ดอันนี้มันเป็นเหมือนฟองน้ำแล้วมันก็จะตัดง่ายค่ะมันจะนุ่มๆค่ะตัดง่ายอันนี้ไม่เป็นไรค่ะมีดอันนี้ใช้ได้ค่ะตัดเอาดอกมันแล้วก็เอาเชื้อมันไว้มันออกมาอีกค่ะเพื่อนๆแค่นี้เลยค่ะส่วนนี้มันตัดง่ายมากเลยค่ะนี่ค่ะเห็ดยาเป็นเห็ดยาปลอดสารพิษแล้วก็ขับล้างสารพิษค่ะมันจะเป็นเหมือนฟองน้ำไปตากแห้งรวมกับเห็ดลิ้นจือกินด้วยกันค่ะเพื่อนๆงามมากเลยค่ะนั่นก็อีกดอกหนึ่งค่ะอันนี้ดอกเล็กๆอันนี้ก็เอาได้ค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็อ่อนอยู่ค่ะเดี๋ยวตัดเอาสักหน่อยค่ะงามมากเลยค่ะเพื่อนๆมี2ดอกได้2ดอกนี่ก็ใช้ได้เลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเฉือนที่มันเสียนี่ออกค่ะเอาไว้ให้มันเป็นเชื้ออีกต่อไปอันเน็บไว้ที่ต้นมันส่วนเห็ดอันนี้หนอนก็ชอบกินนะคะเพื่อนๆหนอนมันก็คงจะอยากจะล้างสารพิษเหมือนกันค่ะมันชอบเห็ดอันนี้มากเลยอันนี้หั่นได้ง่ายหน่อยค่ะคือมันไม่แข็งแต่มีดนี้ยายเพ็ญก็เพิ่งจะเอามาครั้งแรกมันเลยหั่นไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ค่ะเอาแสงงามๆมันเขาหันมาอย่างนี้เนาะหันเข้าตัวแต่ยายเพ็ญไม่อยากจะหันเข้าตัวเลยเขาหันอย่างนี้เนาะ หันไม่เป็นโอ้โหเห็นได้เห็ดดอกนี้ก็คุ้มค่าแล้วค่ะงวดนี้ล้างสารพิษค่ะ แล้วสะสมมาเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะเพื่อนๆงามมากค่ะไปเดินตั้งนานได้แค่นี้เลยค่ะเพื่อนๆได้เห็ดล้างสารพิษค่ะเห็ดอันนี้มีชื่อล้างสารพิษโดยตรงเลยค่ะเพื่อนๆแนวเดียวกันกับเห็ดลิ้นจือค่ะอันนี้ก็ตัดแต่ยอดมาอ่อนๆเลยค่ะอันนี้ก็ยอดมันส่วนอันนี้ก็เป็นดอกหนึ่งดอกเล็กๆแต่หนอนมันก็ชอบกินนะคะเพื่อนๆมันก็เจาะบ้างแล้วมันอ่อนอยู่เพิ่งจะออกปีนี้ค่ะอ
ยามันขึ้นมันเป็นฝุ่นเป็นฝอยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเอาออกสักหน่อยค่ะไม่ต้องล้างค่ะเพื่อนๆแค่ปัดฝุ่นออกนิดหน่อยค่ะดูยามันขึ้นมาในเห็ดแค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวหั่นค่ะหั่นยากมากค่ะเพราะมันแข็งค่ะมันเหนียวอันนี้อ่อนมากเลยค่ะเพื่อนๆนิ่มค่ะเวลาได้มาก็ต้องรีบหั่นเลยนะคะเพื่อนๆไม่งั้นมันจะหั่นยากมากเลยค่ะอันนี้นุ่มเหมือนฟองน้ำเลยค่ะเพื่อนๆ นิ่มค่ะแต่ถ้าแห้งนะคะหั่นไม่ได้เลยค่ะมันจะเหนียวเหมือนโฟมน้ำอันนี้เอาไว้แค่คืนเดียวก็เริ่มแห้งแล้วค่ะงามมากเลยค่ะเพื่อนๆงามมากเลยค่ะใหม่หอมนะคะหอมหอมหอมตากแดดครับเพื่อนๆ